ครับวันนี้วันที่14มีนาคม2562องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับร่วมกับท่านกำนันตำบลน้องหมีนะครับท่านสมาชิกสภานะครับบ้านน้องแคนหมู่ที่3ตำบลน้องหมีนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านน้องแคนนะครับได้ร่วมกันจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดนะครับภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้นี้นะครับไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไปนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์โควิดดอกไม้ท่านอาจารย์ชาตรีศรีวิชาฐานะครับที่ได้มอบองค์ความรู้ดีๆนะครับให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไปครับผม